ือเมื่อก่อนผมก็เป็นพิธีกรวัยรุ่นทำรายการเพลงทำรายการวาไรตี้สีสันล้านลาเฮฮาเต็มที่เลยแบบว่ามีคู่หูหนุ่มสุดหล่อ ทำรายการพวกนี้กันไปด้วยกันผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนให้เห็นด้วยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณจะมีบทบาทอะไรก็ตามคุณจะเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อคุณจะเป็นคนขับรถประจำทางคุณจะเป็นนักธุรกิจคุณจะเป็นในแบบคุณจะเป็นแบบพระเอกชื่อดังของช่องน้อยสีมากสีเลยแล้วก็ตามจริงๆเรื่องการเมืองหรือว่าข่าวสารที่มันเกิดขึ้นในสังคมมันเป็นสิ่งที่เราควรจะหยิบขึ้นมาพูดหยิบมาถกเถียงได้ตอนช่วงแรกๆก็จะมีคนที่รู้สึกแบบเหมือนว่าทำไมมาพูดเรื่องพวกนี้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่บ้าดาราไม่ควรมาพูดพูดเรื่องพวกนี้ได้ยังไงมันแบบมันไม่โอเคมั้งอะไรเงี้ยผมเองกลับมีความรู้สึกว่าคุณจะเป็นใครก็ตามอ่ะมันควรจะพูดได้เจอมาเยอะฮะเจอตั้งแต่แบบโอ้โหแบบใช้คำหยาบคายด่าพ่อล่อแม่หรือแม้กระทั่งผมโดนแบบข่มขู่ว่าแบบว่าแบบว่าเดี๋ยวมึงกูเจอมึงแบบนอกสถานที่มึงเจอกูกระทืบแน่หรือว่ามึงมีลูกเหรอเดี๋ยวลูกมึงโดนแน่อะไรว่ามึงมีมึงอ๋อเมียกับลูกมึงเดี๋ยวกูจับแบบข่มขืนให้ยับเลยอะไรแบบอะไรซึ่งเราแบบโอ้โหแบบมันมาถึงขั้นนี้เลยวะกับการที่เราพูดถึงเรื่องการเมืองทุกคนในสังคมมันจะคิดไปเหมือนกันทั้งหมดได้ไงวะแล้วไอ้การคิดต่างการคิดไม่เหมือนกันมันควรจะเป็นเรื่องที่ไม่ผิดถกเถียงกันได้พูดคุยกันได้คือไม่ใช่ว่าแบบทุกคนกลัวความแบบขัดแย้งอะซึ่งแบบบางทีความขัดแย้งมันนำพาไปสู่อะไรที่ดีกว่านะถ้าเราคุยกันถ้าเราแชร์กันกล้าที่จะถกเถียงกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็เปิดกว้างที่จะรับฟังกันมากยิ่งขึ้น